สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่อง Sweet Baby IGN และ Black Myth Wukong ต้องเริ่มอย่างนี้ครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณเล่นเกมของฝั่งตะวันตกคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกมหลายๆเกมจะมีแพทเทิร์นเดียวกันนั่นก็คือตัวเกมมันมีความโวกจนเห็นได้ชัดจริงๆไอ้คำว่าโวกเนี่ยมันหมายถึงการตื่นรู้การที่เราตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคมเชื้อชาติสีผิวเพศอะไรก็แล้วแต่และความโวกไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีเสมอไปมันไม่ใช่ว่ามีคนดำในหนังแล้วโวกคนดำมีบทเด่นแล้วโวกหรือผู้หญิงมีบทเด่นแล้วโวกแต่มันเป็นเรื่องของความยัดเยียดและความไม่ค่อยฉลาดในการเล่าเรื่องมากกว่าเพราะว่าอะไรที่มันมากไปและถูกบังคับมันไม่ดีอยู่แล้วสมัยนี้เนี่ยความโวกถูกยัดเยียดลงไปในหนังแบบเห็นได้ชัดทำดีออกมาก็มีอย่างแบบบี้หรือว่าที่โดนด่ากันเยอะๆก็คือ Little Mermaid ในเกมก็ไม่ต่างกันครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมหลายๆเกมมันพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆบางเกมยัดเยียดลงมาใส่อะไรที่มันไม่ตรงกับบริบทของเรื่องมีตัวละครที่ไม่น่าจะมีอยู่ตรงนี้มีบทพูดแปลกๆหรือว่ามีตัวละครเป็นเพศที่3และไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมแค่อยากใส่มาและแม้แต่เนื้อเรื่องหรือดีไซน์ตัวละครก็เหมือนกันตัวละครถูกออกแบบมาให้น่าเกลียดกว่าที่ควรจะเป็นมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดในวงการเกมทั้งเกมดังเกมอินดี้และผู้อยู่เบื้องหลังก็ไม่ใช่ใครนอกจาก Sweet Baby Inc. บริษัทเด็กหวานตัวร้ายอันดับหนึ่งของคลิปนี้หรือจะเรียกว่าบริษัทเด็กนรกก็ได้แล้ว Sweet Baby Inc. มันคือบริษัทอะไรมันคือบริษัทให้คำปรึกษาด้านเนื้อเรื่องของวงการเกมครับโดยเขาจะเน้นที่การเล่าเรื่องที่สนุกสนานมีความเห็นอกเห็นใจและเติมความเท่าเทียมและหลากหลายลงไปในวิดีโอเกม Sweet Baby ทำงานกับบริษัทใหญ่ๆมาเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็น God of War Suicide Squad Kill the Justice League Assassin's Creed Valhalla Marvel Spider-Man ภาค2 Alan Wake คือพูดชื่อมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้อย่าง Spider-Man เขาก็บอกว่ามันมีมิชชั่นที่ไม่น่ามีเกมอื่นๆก็มีอะไรที่แปลกๆแหว่งๆเหมือนถูกยัดเยียดลงมาเหมือนกันและ Sweet Baby มันไม่ได้สวีทเหมือนชื่อครับเพราะถ้าเกิดใครเห็นต่างก็จะถูกลุมโจมตีจากเครือข่ายของ Sweet Baby Sweet Baby เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมดังๆมาหลายเกมจนผู้เล่นหลายๆคนมองเห็นแพทเทิร์นของมันแล้วก็สืบเสาะหาข้อมูลจนรู้ว่าอ๋อไอ้เบื้องหลังความโวกแบบน่าเกลียดมันมาจากไอ้นี่นี่เองและมีคนไปตั้งกลุ่ม Steam Curator ไว้ครับ Steam Curator เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกมของ Steam ด้วยกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับ Sweet Baby เนี่ยชื่อกลุ่มว่า Sweet Baby Detect เป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบผลงานของ Sweet Baby เบื้องหลังที่ทำให้วงการเกมเละเทะเขาก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อบอกว่าเกมไหน Sweet Baby มีส่วนร่วมบ้างและนั่นทำให้ Sweet Babyกลายเป็นเด็กเวรทันทีเพราะว่าทางพนักงานของ Sweet Baby และเครือข่ายของพวกเขาเนี่ยมารุมโจมตีคนตั้งกลุ่มเขียนข่าวเสียหายๆพูดจาว่าร้ายให้คนไปรีพอร์ตเรียกว่าโจมตีกันทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง Twitter แสดงท่าแท้กันออกมาอย่างเต็มที่แต่กระแสมันตีกลับครับเพราะว่าคนได้เห็นว่าจริงๆแล้ว Sweet Baby เป็นยังไงทำให้กลุ่มนี้ใน Steam ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับคนเข้ามากันเต็มชื่อเสียงชื่อเสียของ Sweet Baby ก็กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ครับแต่ต้องเล่าเรื่องความโวกและ Sweet Baby นิดนึงเพื่อปูให้ทุกคนเห็นภาพในมุมกว้างว่าตอนนี้วงการเกมมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่า Black Myth Wukong คือเกมจากจีนที่เอาเรื่องราวของ Journey to the West หรือว่าไซอิ๋วเนี่ยมาทำเป็นเกมสไตล์โซและตั้งแต่เปิดตัวมากระแสมันดีมากๆใครเห็นก็ร้องว้าวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกมถูกโจมตีมาเรื่อยๆครับถูกโจมตีจากสำนักข่าวเกมใหญ่ๆหลายสำนักโดยเฉพาะ IGN เรื่องราวมันเริ่มขึ้นอย่างนี้ครับคือพอเกมออกเนี่ย CEO ของค่ายเกม Cyan ค่ายเกมที่เป็นผู้พัฒนาของเกมวูคงเขาออกมาทวีตครับเขาออกมาทวีตว่าเขาอยากจะถูกเลียจนไอ้นั่นไม่ตังขึ้นมาอีกเลยเขาอยากจะทำเทเลอร์แล้วก็ถูกเชิดชูในฐานะผู้กอบกู้วงการเกมนี่แปลแบบ PG เลยเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากที่เขาโพสต์อันนี้เนี่ย IGN ก็เอามาโจมตีแบบรัวๆครับว่า CEO มันโรคจิตเหยียดเพศอะไรไม่รู้ต่างๆนานาและเรื่องสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว
มันแปลได้อีกอย่างนึงความหมายไปคนละทางเลยซึ่งถ้าเกิดแปลแบบดีๆเนี่ยมันจะออกมาประมาณว่าจริงๆเขาอยากจะจ้างคนเพิ่มขึ้นแต่ว่าถูกยอซะเกินจริงจนทำอะไรไม่ถูกจริงๆเขาก็แค่อยากจะจริงใจกับผู้เล่นแล้วก็ปล่อยเทเลอร์แต่คนเล่นเนี่ยอวยเกินไปเหมือนเขาเป็นผู้กอบกู้วงการเกมคือความหมายมันไปคนละทางเลยผมไม่รู้ว่าภาษาจีนคืออะไรแต่ CEO คงไม่โพสต์ว่าจะจ้างคนมาเลียตัวเองจนล้มมั้งไม่รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับจากนั้นเนี่ยแบ็กมิดวูคงก็ถูกโจมตีจากพวกสำนักข่าวเกมรัวๆตั้งแต่เกมเปิดตัวมาคือโดนตลอดและไม่กี่วันนี้แบ็กมิดวูคงก็เปิดโอกาสให้สำนักข่าวเกมใหญ่ๆหลายๆสำนักได้ลองเล่นเวอร์ชั่นพรีวิวของตัวเกมเป็นเวลา2ชั่วโมงและแทบจะทุกสื่อเกมที่ได้ลองเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมดีมากเกมเพลย์สนุกมากแทบจะไม่มีอะไรให้เตะแต่ว่ามีสื่อหลายๆสื่อเนี่ยต้องแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีถึงเกมจะไม่มีอะไรให้ติแต่ก็ยังไม่พ้นโดนโจมตีเรื่องเก่าเรื่อง CEO เหยียดเพศหรือว่าโลกจิต PC Gamer ก็ได้ลองเล่นเกมนี้และถึงค่ายเกมจะพูดว่าเกมมันดีแค่ไหนแต่ในบทความพรีวิวก็ยังแทรกเรื่องที่ CEO เป็นคนเหยียดเพศและโรคจิตจากประเด็นที่ IGN เคยเขียนทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพรีวิวเกมเลยแบบพรีวิวเกมแล้วก็แทรกอันนี้เข้ามาแล้วก็พูดถึงเกมต่อแบบอยากจะใส่ก็ใส่ลงมา IGN ก็เหมือนกันครับถึง IGN จะชมว่าเกมดีแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นแทรกประเด็นนี้เข้าไปในพรีวิวทั้งที่แม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเกมไม่ยอมรับเสียงที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณแปลผิดไม่มีครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับยังไม่รวมถึงโพสต์ Twitter ต่างๆที่โจมตีประเด็นนี้ต้องบอกว่าชื่อเสียงของ Black Myth Wukong เนี่ยถูกโจมตีมาตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างแรกเหมือนถูกวางแผนมาแล้วเหมือนถูกโจมตีแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนมีใครชักใยอยู่เบื้องหลังและมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะมีข่าวจากทางจีนบอกว่าเกม Science หรือว่าผู้พัฒนา Black Myth Wukong เนี่ยถูกบริษัทให้คำปรึกษาเกมยักษ์ใหญ่เข้ามาเสนอตัวให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเกมเป็นมูลค่ากว่า7ล้านเหรียญหรือ200กว่าล้านบาทไทยต้องบอกก่อนว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าซอสจริงๆเนี่ยเขาพูดชื่อบริษัทไหมแต่เขาพูดว่ามันเป็นบริษัทที่เคยร่วมงานกับ Assassin's Creed God of WarDying Light ซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก Sweet Baby Inc. นี่แหละคือมาเรียกค่าปรึกษา7ล้านบาทแล้วก็จะมีส่วนในการปรับปรุงเนื้อหาของเกมเข้าไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ปรับบทในส่วนที่คิดว่าหลากหลายไม่พอพอเล่าไปเริ่มหงุดหงิดแต่นั่นแหละครับทั้งเกมไซแอนปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปครับและจากที่ผมอ่านมาจากหลายๆที่ดูเหมือนว่าจะมีการยื่นข้อเสนอนี้มาหลายครั้งถ้าเกิดรวมกับเรื่องก่อนๆที่แบ็กมิดวูคงโดนโจมตีมาแบบรัวๆถ้าเกิดมองภาพใหญ่แล้วจะสันนิษฐานได้เลยครับว่ามันทำงานกันเป็นเครือข่ายแน่นอนและมันไม่ใช่แค่เครือข่ายยูสเซอร์ใน Twitter หรือว่า X เท่านั้นแต่มันเป็นเครือข่ายในสำนักข่าวเกมขนาดยักษ์ของวงการเกม IGN Kotaku หรือแม้แต่ PC Gamer ดูเหมือนทุกคนจะมีส่วนร่วมกันหมดเพราะงั้นผมก็เลยต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่เริ่มแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและถึงแม้ Black Myth Wukong จะถูกโจมตีอย่างหนักจากสำนักข่าวเกมหรือว่าชาวโวกบางส่วนแต่เกมนี้กับได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเกมแบบถล่มทลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยเอามาเล่าให้ฟังกันอย่างที่บอกตอนแรกว่าความโวกไม่ใช่เรื่องผิดความหลากหลายทางเพศมันเป็นเรื่องที่ดีมีเกมมากมายที่มีความโวกอยู่และเป็นเกมที่ดีอย่าง Life is Strange ที่ตัวเอกเป็นเกย์แต่มันไม่ได้ฝืนธรรมชาติมันไม่ได้เขียนแบบยัดเยียดแต่การยัดเยียดความโวกให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้มากๆเป็นอะไรที่แย่มากแล้วคุณเห็นเกมที่ยัดเยียดความโวกลงไปในยุคหลังๆมันมีแต่อะไรติดขัดเต็มไปหมดถ้าเป็นเกมแฟรนไชส์ก็ขัดกับความตั้งใจที่ต้นฉบับเขียนมาหรือถ้าเป็นเกมอื่นๆก็ขัดใจคนเล่นขัดกับบริบทสังคมขัดไปหมดแล้วความขัดแม่งมีทุกที่ถ้าเกิดยกตัวอย่างอันที่ไม่ใช่เกมแต่เป็นภาพยนตร์ก็คงต้องเป็นดิสนีย์ยุคหลังนี่แหละเอาจริงๆโวกกับยัดเยียดว่าแย่แล้วแต่ยังไม่หนักเท่ากับโวกยัดเยียดแล้วไปไล่ล่าแม่มดคนที่เห็นต่างเหมือนกรณีที่เล่ามาทั้งหมดหรือกรณีก่อนหน้าที่ดราม่ากันมาหลายรอบคลิปนี้เนี่ย
ทำมาเพื่อเล่าแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้างั้นคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้แล้วถ้าเกิดชอบฝากแชร์กดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ